ากการแข่งขันเมื่อวานนี้เราได้แชมป์คนใหม่อย่างกีตาร์ที่เชื่อเฉือนเอาชนะแชมป์51สมัยอย่างขิงมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์1สมัยมาครองได้สำเร็จพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปต่อยอดชีวิตก้อนแรก 5,000 บาทและผู้ท้าดวลคนแรกของเขาฮะช่างทำกระจกอลูมิเนียมที่มหาทุนซื้อเครื่องตัดเหล็กก่อนนี้จะถามมาร้องเพลงอะไรตื่นเต้นใช่ไหมมากเลยครับมีคนตื่นเต้นกว่าฮะแชมป์ผมฮะนั่งเช็ดมืออย่าเดินนั่งเช็ดมือไม่รู้จะเปียกอะไรกันนักหนาเช็ดใหญ่เลยบ้าบอจริงสวัสดีครับผมไฟล์พงษ์ชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดวลเพลงชิงทองทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงครอบครองของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ฮะพี่ไทยธนาวุฒิพี่แอนซีเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดรายการแบบสดชื่นกันเลยดีกว่าฮะกับนักร้องสาวสวยสายหวานนะฮะเจ้าของฉายาที่ดาแดนซ์ครับผมหลิวอัจฉริยามากับเพลงแค่นี้แหละครับผมสวัสดีค่ะไปฟังเพลงช้าๆซาซ่ากันบ้างนะคะเธอไม่ต้องมาสนใจเชื่ออะไรคงไม่ได้คงไม่มีอะไรดีขึ้นมาคงไม่ทำให้รักคืนย้อนมาไม่ต้องพูดให้มากมายอธิบายเหตุผลมามันก็ได้แค่เท่านี้เองมันก็ได้แค่เท่านี้เองสุดท้ายก็ไปอยู่ดีสุดท้ายฉันก็ไม่มีเธอเคียงข้างเธอพอมีหวังขออยู่ต่อได้ไหมสรุปสุดท้ายก็ไปที่ผ่านมาไม่มีความหมายแค่เท่านี้เองเธอพูดมันเองหมดรักกันไปนานแล้วมาเป็นคนแพ้ก็ไม่ต่างจากมาเท่าไรแล้วยังไงแล้วแค่ไหนถึงไม่รักหมดใจยังไงก็ไม่ทิ้งทำใจฝืนยิ้มทำตัวให้ชินเขาให้ค่าเราได้แค่เท่านี้ขอมือหน่อยได้ไหมคะหรือเป็นคนดูแลตัวเองดีมากเลยนะเพราะว่าอาชีพนักร้องนักแสดงเนี่ยมัน
มันเหมือนกับนักกีฬาใช่ไหมที่มันต้องมีวินัยค่ะคือหนูมีต้นแบบที่ดีนั่นก็คือแอนซิเรียคือแม่ออกกำลังกายตลอดใช่ให้เขาเห็นว่าการออกกำลังกายแบบว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของผู้หญิงแล้วก็ทุกคนค่ะถ้าเกิดใครอยากเป็นสาว 2,000 ปีนะคะก็ต้องออกกำลังกายหรือถ้าอย่างที่ง่ายที่สุดที่เห็นผลที่สุดคือใครอยากสุขภาพดีถูกต้องค่ะสุขภาพดีแล้วก็เลือกอาหารการกินอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบเลือกกินเนี่ย 80% เลยในการลดน้ำหนักถ้าเกิดว่ากินดีมันก็จะแบบส่งผลกับร่างกายยังซ้อมร้องเพลงอยู่ไหมทุกวันนี้ซ้อมค่ะซ้อมเวลาจะมาร้องเพลงในรายการก็จะซ้อมอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเพลงตะเกียบเป็นเพลงสตริงค่ะต้องบอกก่อน คือมันมาจากอย่างนี้ค่ะ เวลาหรือไปรายการ แล้วหรือจะชอบได้รับมอบหมายในการร้องเพลงสตริง แล้วเวลาที่เราดูคอมเมนต์อ่ะเขาบอกทำไมหรือไม่ไปร้องสตริง หรือก็เลยบอกงั้นก็ออกสักเพลงนึงละกันก็คือเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยที่แบบออกเป็นแบบสตริงจ๋าแค่นี้แหละปรากฏว่าพี่แบงโอ้ยคนชอบไม่มีคนฟังเลยก็เลยอยากจะมาร้องในนี้ได้ยินให้ได้ยินว่าเพลงนี้เป็นเพลงหลิวเดี๋ยวเพลงหลิวนะไปฟังกันได้ไอ้คนที่คอมเมนต์มาว่าอยากฟังเพลงป๊อปกันเลยใช่ไปฟังไปแล้วพี่มาฟังด้วยค่ะประมาณนั้นเลยอยากให้ฝากผลงานหน่อยถ้าเกิดใครอยากติดตามแบบเป็นแฟนคลับอยากดูความเคลื่อนไหวก็ถ้าในโซเชียลนะคะก็จะมี TikTok ก็จะพิมพ์ไปเลยหลิวอัจฉริยะค่ะแล้วก็ Facebook นะคะหลิวอัจฉริยะพรมพฤกษ์เป็นภาษาไทย IG ก็หลิว_อัจฉริยะค่ะแล้วก็มี YouTube ด้วยหลิวอัจฉริยะเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็ฝากบริษัทเพจบริษัทไว้ด้วยก็คือ Music DD Entertainment ค่ะครับผมก็เรียกว่ายูสเซอร์เดียวเที่ยวทุกแพลตฟอร์มเลยนะวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะประจำที่ได้เลยค่ะวันนี้แชมป์ของเราแชมป์ใหม่ครับเพิ่งผ่านด่านแชมป์51สมัยมาได้นะฮะตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 5,000 บาทผมแชมป์ใหม่ของเรากีตาร์จากอุดรธานีอุ้ยเหมือนเจอกับพี่ตูนเลยอ่ะไม่มาต่ำเหลือเกินรับแทบไม่ทันเลยนะเป็นไงความรู้สึกของการเป็นแชมป์รู้สึกไงบ้างจ๊ะก็ไม่คิดไม่ฝันแล้วมันจะมีวันนี้นะครับเอาล่ะนี่คือเรื่องจริงฮะแล้ววันนี้พี่ต้องทำหน้าที่แชมป์เป็นครั้งแรกฮะและผู้ท้าดวลคนแรกของเขาฮะช่างทำกระจกอลูมิเนียมที่มหาทุนซื้อเครื่องตัดเหล็กคุณโก้จากโคราชจ้าสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายสุธิพัฒน์ปทุมโพนะครับชื่อเล่นชื่อโก้ครับอายุ25ปีครับมาจากนครราชสีมาครับตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้เป็นช่างกระจกอลูมิเนียมครับเป็นลูกน้องเขาครับร้านกระจกอลูมิเนียมคือกระจกก็คือกระจกใช่ไหมและกรอบมันคืออลูมิเนียมใช่ไหมใช่ครับเป็นลูกน้องเขาอยู่เป็นลูกน้องเขาอยู่ครับวันนี้อยากได้เงินทุนไปหาเครื่องมือใช่ครับอ๋อเรารับเองแล้วเหรอก็มีรับบ้างครับอ๋อมีรับบ้างใช่ครับมีงานนอกตัวเองบ้างแล้วก็งานที่ร้านบ้างครับอ๋อนี่คือเรื่องราวของโก้ครับผมปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ร้านกระจกอลูมิเนียมครับร้านทวีสินนี่นะครับรับทำกระจกอลูมิเนียมทุกอย่างพวกกั้นห้องกั้นระเบียงทำตู้โชว์พวกตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยทำหมดครับก็ทำทั่วประเทศแหละครับถ้ามีงานสั่งมาสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการทำงานก็คือความปลอดภัยเป็นหลักเลยครับเรื่องกระจกนี่เราประมาทไม่ได้ประมาทปุ๊บมีเบิกมีขาดอันตรายมากเผลอๆถึงแขนขาดนิ้วขาดได้ครับก็เรื่องตัดมิเนียมเราอย่าเผลอใจเลยเพราะว่าแท่นตัดมันไม่มีตัวเซฟตี้ให้เราต้องเซฟตี้ตัวเองทุกอย่างมันต้องใช้สติงานเสริมของผมก็จะคืองานอลูมิเนียมเลยครับก็หลักๆผมทำอลูมิเนียมอยู่แล้วก็จะมีลูกค้าเดิมผมบ้าง
ที่เราไปทำงานนี้เขาโทรมาติดต่อหรือว่าลูกค้าทางเพจช่างกระจกอลูมิเนียมบ้างที่ผมรับงานเสริมใช่ไหมครับคือเฮียกับเจ๊เขารู้แล้วเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราสมมติเราไม่มีต้นทุนในการที่เราจะมาซื้อของอย่างเรามีงานมาชุดนึงชุดบานเรื่องหน้าต่างอะไรเงี้ยครับเรามองว่าเฮ้ยเราไม่มีทุนซื้อของเราก็จะโทรไปหาเขาว่าเจ๊กับเฮียครับผมไม่มีเงินซื้อของตรงนี้เลยพอดีลูกค้าเขาไม่ได้มัดจำผมมาผมขอเอาอลูมิเนียมที่ร้านก่อนได้ไหมเจ๊เขาจะบอกว่าก็เอาเลยทำเลยถามว่าอาชีพช่างอลูมิเนียมผมภูมิใจแค่ไหนมันตอบคำว่าภูมิใจไม่ได้ครับมันต้องตอบว่าผมหลงรักมันแล้วมันคือส่วนหนึ่งในชีวิตผมแล้วทุกวันนี้ผมเป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัวครับก็ทำคนเดียวตอนนี้แฟนก็ตั้งท้อง5เดือนอยู่แล้วก็เลี้ยงลูกเล็กอีก1คนตอนที่ไม่มีลูกกับตอนมีลูกต่างกันยังไงต่างกันมากครับคือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นทำให้เราเป็นพ่อที่แบบรู้จักอดทนมากขึ้นบางทีเราก็อารมณ์ร้อนบ้างอะไรเงี้ยเราทำงานบางทีเจองานยากๆมันมีดุเนียดแล้วก็อารมณ์ร้อนบ้างพอกลับมาเจอลูกปุ๊บมันอารมณ์ตรงนั้นมันหายไปเลยมันกลับมาโฟกัสที่ลูกก็ที่เรากลับมาเรายังเจอกำลังใจที่ดียังมีลูกมีเมียที่เราอยู่บ้านวันนี้ที่มาดวลเพลงชิงทุนนะครับอยากมีเงินสักก้อนนึงไปตั้งหลักก็คืออยากไปเป็นเจ้านายตัวเองก็คือเปิดร้านของตัวเองอย่างนี้ครับเราก็จะมองเห็นว่าลูกเมียเราจะมีความสุขแค่ไหนเห็นรอยยิ้มเขาเห็นความสุขของเขาเห็นความสุขของครอบครัวเราทางตายายทางคนรอบข้างเราที่เขามองเห็นความสำเร็จของเราตรงนี้เราจะมองเป็นกำลังใจที่ดีมากที่สุดทำอยู่นานแม้จนกว่าจะเป็นได้ทุกอย่างอย่างที่ทุกวันนี้ตอนฝึกอลูมิเนียมผมก็ฝึกมาปีกว่าฝึกปีกว่าจนเขาปล่อยเห็นเรามุ่งมั่นเห็นเราตั้งใจทำจริงเขาก็เลยปล่อยให้เราทำแล้วเขาก็มีวันหนึ่งเขาโยนเซ็นเตอร์งานผมแบกงานใช่ครับโยนให้ปุ๊บอ่ะโก้ไปทำผมก็งงเลยทีนี้ยังไงเนาะคิดในใจแล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วก็ตัดผิดตัดถูกตัดไปตัดมาพอมาประกอบอ้าวเลยครับมาประกอบเลยแม้เรากำลังคิดเลยนะว่าแบบว่าโหทำได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยประกอบปุ๊บเลยใช่ครับมันเกยกันเออแกมาเห็นเอ้าได้รถเสาตัวนี้ไหมได้ทำตัวนี้ไหมอ๋อไม่ได้รถครับผมแบ่งหารผมตัดแบ่งหารใส่เลยครับแกบอกงั้นก็ทำตรงนี้ก่อนนะรถตัวนี้วัดดูเสาตัวนี้มันเท่าไหร่วัดดูเสาตัวนี้เท่าไหร่แล้วก็มาบวกกันแล้วก็มาลบแล้วก็มาคูณหารตัวนี้เองครับทำดูชำนาญจนรับเองแล้วใช่ครับแต่ตอนนี้มันยังขาดเหลืออะไรล่ะขาดอุปกรณ์ครับพวกแท่นตัดอลูมิเนียมพวกสว่านหินเจียอะไรพวกนี้ครับเอ้าขาดทุกอย่างเลยขาดทุกอย่างไม่มีเครื่องมือทำมาหากินเลยใช่ครับแล้วเอาที่ไหนไปรับงานนอกอะตอนนี้ก็คือเราตอนผมมีงานนอกผมก็อาศัยเครื่องมือของเจ๊กับเฮียเขานี่แหละครับแล้วเขาคิดค่าเช่าอะไรอย่างงี้ไหมเขาไม่คิดครับไม่คิดด้วยผมเคยโทรไปถามว่าเจ๊เอาเปอร์เซ็นต์กับผมเท่าไหร่ก็บอกพี่ไม่เอาถือว่าเราช่วยกันโก้ก็ช่วยพี่มาพี่ก็ต้องช่วยโก้กับอย่างค่าอุปกรณ์ก็ถือว่าอุดหนุนเจ๊กับเฮียเข้าไปใช่คือเราซื้อเศษอลูมิเนียมมาปุ๊บเนี่ยเราตัดมันจะเหลือเศษแล้วก็เอาให้ร้านไปให้ร้านเราไปเวลามีงานใหม่แล้วก็ใช้ตัวเดิมได้อะไรอย่างนี้ครับอยากจะบอกอะไรกับผู้มีพระคุณทั้งสองคนนี้บ้างก็ขอบคุณเจ๊กับเฮียนะครับที่คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดก็คือไม่ทิ้งเวลาลำบากเวลาทุกข์ยากอะไรเจ๊ก็คอยเป็นห่วงตลอดครับขอบคุณครับเยี่ยมจังเลยมีความสุขจังเลยวันนี้ถึงวันที่เราได้จะเป็นเจ้านายตัวเองแล้วรู้สึกยังไงกับชีวิตที่ผ่านมาบ้างตื่นเต้นมากเลยครับว่าคือมันจะมองเห็น
ความท้าทายข้างหน้าในอนาคตเราถ้าเราทำสำเร็จในตรงนี้เราจะมองเห็นอนาคตเราเลยว่าเราจะเป็นยังไงเราจะอยู่จุดไหนยังไงอย่างนี้ครับมันตื่นเต้นมากที่ได้สัมผัสประกาศประสบการณ์แบบนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้สู้ๆอย่างเต็มที่นะครับกี่บาทพออุปกรณ์ผมตั้งไว้สัก 200,000 ก็พอแล้วครับสัก 200,000 ก็พอนะครับผมข้างหลังร้องหูก็พอเหรอใช้คำว่าก็พอจะเหมาะเหรอเข้าละเป็นไงพี่หลิวชอบความมุ่งมั่นตั้งใจของโก้อะค่ะคือแม้ว่างานบางอย่างอย่างอลูมิเนียมอย่างเงี้ยมันก็เป็นงานใหม่ด้วยแต่ก็ทำจนแบบชำนาญเลยแล้วก็ขอให้น้องได้แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะครับขอบคุณครับก่อนที่จะถามมาร้องเพลงอะไรตื่นเต้นใช่ไหมมากเลยครับตอนนี้ตื่นเต้นจนจะหยอดแล้วครับเนี่ยจะฉี่จะร่าแล้วเหรอฮะมีคนตื่นเต้นกว่าฮะครับแชมป์ผมฮะนั่งเช็ดมืออย่าเดินนั่งเช็ดมือไม่รู้จะเปียกอะไรกันนักหนาเช็ดใหญ่เลยบ้าบอจริงมันมีตาน้ำบุดมาเหรอพี่เช็ดใหญ่เลยตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นครับตื่นให้เขาตื่นเต้นก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยถึงตาเราได้ไหมได้ครับได้โอเคไม่ต้องจะรีบของแบบนี้มันห้ามกันไม่ได้อ๋อห้ามไม่ได้ฮะเอาเช็ดอีกแล้วเช็ดอีกแล้วโอ้เอาละหนึ่งเพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศและต่อหน้าแชมป์ใหม่นั่นคือเพลงอยากบอกว่าอ้ายเหงาครับจากโก้ครับเขาได้บอกอ้ายสิเฝ้ารอที่เดิมและเวลาเก่าห่างกันโดนกลัวหลบไม่พ้นเงื้อมือความเงาอยากมีเวลาให้เรานั่งคุยเบาๆแค่สองต่อสองปัญหาใหญ่น้อยร้อยพันเรื่องราวทุ่มเทคำชาสาสางก็ยังบกพร่องก็เลยจำเป็นที่ใจอ้ายนี้ต้องมีใจน้องมาช่วยประคำประคองให้พอก้าวผ่านวันนี้ไปได้ทุกข้ออ้างอ้ายบอกไปที่แท้ความหมายคืออยากเห็นหน้าทุกข้อความที่เคยส่งหาแค่อยากบอกว่าอ้ายเหงาแค่ไหนทุกครั้งโทรซ้ำก็แค่อยากถามว่าเป็นสุขไหมทุกคราวที่เราอยู่ไกลบอกเลยว่าใจอ้ายลืมความโทษออกมาสบตากับอ้ายจะขาดอย่าให้ผู้บ่าวเหงาตายไปพร้อมกันรอมาช่วยเติมไฟให้ใจเติมซึ้งนิดหนึ่งก็พอนัดใครไว้ก่อนอยู่บ่มาตามคำขออ้ายแน่เด้อนะอยากเห็นหน้าทุกข้อความที่เคยส่งหาแค่อยากบอกว่าอ้ายเหงาแค่ไหนทุกครั้งโทรซ้ำก็แค่อยากถามว่าเป็นสุขไหมทุกยามที่เราอยู่ไกลบอกเลยว่าใจอ้ายลืมความท้อออกมา
สบตากับอายจักขาวอย่าให้ผู้บ่าวเงาตายไปพร้อมกันรอมาช่วยเติมไฟให้ใจเติมซึ้งนิดนึงก็พอนัดใครไว้ก่อนอยู่บ่มาตามคำขออ้ายแน่เด้อนะขอบคุณครับโกครับผมแหมยิ้มบันเหล็กเลยนะมันเป็นยังไงเป็นยังไงอาการเล่าสิปุ๊บมันตื่นเต้นมากเลยครับมันตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมใช่ครับนี่ออกทีวีครั้งแรกไหมครั้งแรกเลยครับในชีวิตเลยครับครับผม ตาไม่รู้จะมองใครแล้วนะอันนี้เป็นไงครับพี่หลิวเขาแบบมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากชอบตรงนี้นะคะ แล้วแบบชอบห่างเสียงอ่ะมันอันนี้ฝึกเองหรือยังไงคะมันสั่นใช่ครับร้องเองฝึกเองครับก็จำมาจากเพลงบ้างแล้วก็เสริมของเราไปบ้างอย่างนี้ครับมีความแบบครีเอทเป็นของตัวเองชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำยากนะเนาะทำยากแต่ทำก็ทำเนียนด้วยนะแต่ถ้าก็แบบถ้ามันชัดขึ้นมันจะแบบเวิร์กมากเลยอะค่ะแล้วก็ชอบความธรรมชาติเยี่ยมเลยค่ะสุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ไทยครับสำหรับคุณโก้เลยครับทำได้ไหมต้องใช้ขาต้องสั่นขาเราคุณโก้นะครับก็จริงๆก็มีเนื้อเสียงดีนะแต่ถูกนะมันตื่นเต้นถูกความประมาทเล่นงานก็เลยไม่กล้าออกคือมันเหมือนร้องแล้วปากมันเปิดน้อยไปนิดคำมันก็เลยไม่ค่อยชัดแล้วไม่รู้ว่าตื่นเต้นหรือลูกคอถ้าเป็นลูกคอถือว่าสุดยอดเลยนะเร็วมากแล้วว่านั้นลูกคอหรือตัวหรือสั่นอะไรเงี้ยซึ่งลูกคอความเร็วสูงก็ต้องควบคุมอาการให้ได้นะครับแล้วก็ต้องกล้าเปิดปากกว่านี้เสียงดีนะวิธีการร้องธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมารอตัดสินกันครับว่าใครจะประมาทกว่ากันคนนั้นนั่งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวรอดูผลการตัดสินครับขอบคุณครับเช็ดมือเป็นกระติกน้ำเปื้อนเลยอ่ะโอ้โหเป็นยังไงครับผมก็สู้ๆนะคะคุณพ่อก็ต้องทำงานหนักนิดนึงต้องควบคุมการทำงานของเราให้ดีอย่างวันนี้มาอันถือว่าเป็นก้าวเริ่มต้นในได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็มาต่อสู้ให้คุณลูกดูให้ภรรยาดูอันเห็นมองนี่ตอนร้องเขาแบบเหลือบมองภรรยาตลอดเวลาเลยอ่ะสั่นเพราะว่าภรรยามาคุมหรือเปล่าคะจริงๆแล้วก็มีบ้างครับกลัวเขากลับไปกลัวเขาว่าทำไมร้องไม่ได้แชมป์อะไรเงี้ยก็จริงๆมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามันต้องควบคุมให้ได้ด้วยไงพี่แรกๆมันก็อาจจะมีบ้างเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะสั่นไปนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมจริงๆแล้วเป็นคนเสียงดีแล้วก็มีเสน่ห์นะบุคลิกเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็พยายามจับเสื้อเธออยู่ตรงนี้นะไม่ปล่อยเลยทั้งเพลงอ๋อแล้วกลัวหัวใจมันหลุดออกมาใช่ๆอาจจะต้องฝึกเยอะๆซ้อมเยอะๆให้มากกว่านี้นะคะภาพรวมก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะครับคุณยุสลาครับผมมองว่าถือว่าเป็นคนร้องเพลงดีเลยดูจากการแต่งกายดูการจับไมค์การร้องนี่ถือว่าเป็นคนชอบร้องเพลงและอยู่ในโหมดนักร้องด้วยนะไม่ใช่แค่ชอบอย่างเดียวอยู่ในโหมดนักร้องอยู่จับไมค์เครื่องประดับมันเป็นอยู่แล้วลูกนี่แหละถ้าเราไม่พาตัวเองมาอยู่นี้เราจะไม่ได้เผชิญหน้ากับแรงกดดันโก้ก็จะรู้ว่าโหพอเจอจริงๆมันสิ่งที่บังคับมันไม่ได้คืออาการสั่นนี่แหละว่าสิว่าสั่นมันกระสั่นนะครูฟังแล้วนะลูกโก้เป็นนักร้องมืออาชีพเลยเพียงแต่ว่ามีจุดอ่อนอยู่3อย่างอย่างแรกก็อย่างที่เราเห็นคือประมาทแต่ถ้าไม่ประมาทเลยก็ยังมีอีกอันที่2ก็คือเปิดปากน้อยทําให้เสียงมันบานเฮือนดังแหบเพราะว่าเฮาอ้าปากหน่อยแล้วก็มันคอยมันเบาต้องเต็มมากกว่านี้อันที่3ก็คือลูกคอยังมาไม่ครบไอ้ที่พยายามเล่นน่ะคือพยายามแต่มันยังไม่เป็นลูกคอมันถึงโก้ไม่สั่นมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละลูกจบว่ายังไงนะ
นัดใครไว้ก่อนลองจากนี้ดูนัดใครไว้ก่อนอยู่บ่มาตามคำขออ้ายแน่เด้อนางนี่แหละไอ้เด้อนางนี่คือพยายามไม่สั่นมันก็จะยังไม่ครบเพราะว่าเหมือนยังเป็นจุดอ่อนของโก้อยู่มาตามคำขออ้ายแน่เด้อนางมันก็จะมีลูกขยักของมันอยู่ซึ่งอาการเหล่านี้เขายังไม่เรียกว่าลูกคอได้ซ้ำไปนะเขาเรียกว่าลูกเอื้อนแต่โก้ปล่อยให้มันไหลมาเลยมันก็เลยเหมือนเย็บจักเลย ไปฝึกนะลูกมีจุดอ่อน3ข้อแต่โก้ทำได้ครับให้กำลังใจครับขอบคุณครับพี่ไทยผมค้นพบทฤษฎีใหม่ว่าไม่ใช่สันขาสันอะไรเขาสันหัวเลยอะไรเมื่อกี้เขาสันหัวเลยโอ้โหต้องสันขาสันหัวเลยนะใช้สันหัวแทนมาถึงหน้าที่ของแชมป์ใหม่1สมัยกีตาร์รอปภผู้เป็นเสาหลักของครอบครัววันนี้เขาจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมเพิ่มเติมได้หรือไม่ไปชมกันครับดีต้าเป็นแฟนรายการด้วยถูกต้องไหมถูกต้องไหมดูรายการถูกต้องไหมใช่ครับเห็นติดตามรายการอยู่เห็นว่าขิมนี่เป็นแชมป์อยู่ครับผมพอมาถึงเราเจอเขาในฐานะแชมป์51สมัยนี่พี่รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าดีใจมากครับที่เจอน้องขิมนะครับดีใจเหมือนเจอดาราเนาะผมก็มาถึงผมก็ถ่ายรูปเลยโอ้โหน้องขิมโอ้โหตัวจริงสวยกว่านในทีวีอีกอ๋อผมว่าอย่างนี้ครับขอถ่ายรูปทั้งบ้านเลยถ่ายรูปเลยทั้งแฟนทั้งลูกถ่ายหมดเลยเออรู้ไหมว่าจะต้องแข่งกับเขาอ่ะทราบเป็นไงครับทราบอยู่แล้วแต่คือชอบในเสียงเพลงของเขาครับอ๋อตอนนั้นลืมไปก่อนลืมไปก่อนว่าต้องแข่งกันเหมือนว่าน้องเขาร้องเพลงดีเพลงเพราะครับผมก็คือแบบชื่นชมแต่ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงผมครับตอนประกาศผลว่าเป็นแชมป์ร้องไห้เลยโอ้โหดีใจมากครับทั้งดีใจทั้งแบบว่าเอ้ยโอ้โหเราไม่น่าทำน้องเขาขนาดนี้บางทีเคยคิดนะทั้งดีใจทั้งเสียใจนี่แหละเสียใจเหมือนกันก็เสียใจน้องเขาก็มาถึงจุดนี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เชียร์เขาอยู่เหมือนกันผมก็กะว่ามาแบบมาเจอครูสลามาเจอกรรมการบ้างครับแต่ไม่คิดว่าจะเอาตำแหน่งแชมป์น้องเขางั้นวันนี้กลับเลยไหมก็ชนะแล้วก็เอาไว้ก่อนนะตอนนี้เราทำหน้าที่แชมป์เป็นครั้งแรกครับผม1บทเพลงครับเพื่อไปต่อในฐานะแชมป์นั่นคือเพลงอย่าใจคนจนครับโอ้โหมาเนี่ยพี่ไม้มาอีกแล้วเฮ้ยพี่ลำพรแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องที่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันที่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักใครน้องจะร่วมทางได้ปัญหามากมายพาใจอ่อนล้าทั้งไม่เจตนาแต่ปัญหาก็มาจนได้จึงอยากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจอุปสรรคจะมีเท่าใดขอใจเรายิ้มให้กันลำบากยากเข็ญเช้าเย็นขอให้เห็นหน้าเมื่อเจอปัญหาน้องอย่าตัดสายสัมพันธ์อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกันเพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างฝันให้สมดังฝันเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้พ่ายอย่าเพิ่งด่วนลาเม
ื่อเจอปัญหาใดๆยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชูบใจคนจนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้พ่ายอย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใดๆยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชูบใจคนจนขอบคุณครับสำหรับเสียงปรบมือที่มอบให้นะครับดีมากครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาจะไปอ้ำเขาว่ามือแข็งไม่ได้แล้วนะเพราะเขาใส่เปลือกปอกไม่ได้แล้วนะวันนี้เขามีลูกเกาหลีด้วยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเป็นไงพี่หลิวครับเห็นด้วยล่ะพี่แฟงเลยคือแบบท่าพี่เป็นแบบว่าเออมันเป็นสเต็ปดีนะคะ อันนี้เอามาเองหรือยังไงคะดูพี่ไม้หรือยังก็คิดเองครับมาคิดเองด้วยครับผมครับแบบไม่เชื่อเถอะไม่ทันได้คิดหรอกเมื่อกี้มันมาเองเออมันดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วความเสียงของพี่มันแบบดูธรรมชาติอ่ะมันหายากนะที่จะร้องแล้วเสียงธรรมชาติแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนึกถึงแบบคือปลายเสียงเขานึกถึงพี่มนต์สิทธิ์อ่ะนะคะแบบมีความไม้พี่รมพรผสมมนต์สิทธิ์คำสร้อยอย่างเงี้ยเออดูแบบเพราะแบบเพราะมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือพี่ไม่ได้เรียนด้วยใช่ไหมคะไม่ได้เรียนไม่ครับไม่ครับคือชอบก็คือเอาแบบมันถูกกับชีวิตเราบางเพลงครับผมก็เก็บมาร้องเงี้ยครับเออมัน born to be อะเกิดมาเพื่อร้องเพลงอะพี่ไปไหนมาอะไรเงี้ยเออเอาแล้วเอาซะเขินเลยขอบคุณครับคือผมชอบอ่ะก็แบบอันนี้พูดจริงค่ะแล้วก็เหลือแค่การเจรนายหรือว่าถ้าเกิดใช่หรือว่าถ้าเกิดผ่านไปหลายๆรอบพี่จะเก่งมากกว่านี้เพราะว่าคณะกรรมการท่านก็จะบอกว่าพี่ควรพัฒนาไงถ้าเกิดสัก10รอบหรือว่าพี่ออกอัลบั้มเหอะอะไรเงี้ยเออในมุมมองหนูนะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับมันเขินนะคนสวยชมมันก็เขินๆนะครับก็เขินนะครับเป็นไงบ้างครับผมพี่ใดจริงๆเป็นน้อยคนนะครับที่ร้องเพลงแล้วมีทีมงานคอยช่วยเหมือนเชียร์มวยร้องจบทีเขาสามารถทำให้คนฟังตามเพลงเข้าไปได้เนี่ยมีเสน่ห์นะครับเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วมีเสน่ห์ด้วยน้ำเสียงด้วยอะไรด้วยแต่เพลงนี้มีข้อผิดพลาดบ้างมันดูรีบๆไปหน่อยมันก็ดูเร่งอาจจะเป็นเขินหรือเปล่าไม่รู้บางทีก็มีสำเนียงตัวเองแต่ยังไงผมก็ยังชอบอยู่นะขอบคุณครับเป็นไงพี่แอนครับก็ยังคงมาเต็มอยู่นะคะสำหรับพี่กีตาร์คืออันชอบเขาอย่างนึงก็คือที่ชอบตั้งแต่ที่ผ่านมาก็คือเขาที่เต็มที่มีอะไรเขาคือเต็มที่คือเป็นคนที่มีธรรมชาติของอะไรที่แบบเวลาตัวเองทำแล้วใส่มาเต็มที่มันก็เป็นข้อดีแบบนี้มันก็ทำให้ออกมาได้อย่างเต็มที่แบบนี้แหละค่ะแต่ต้องสมาธิดีๆนะเป็นห่วงเรื่องเนื้อเหมือนกันนะเนื้อเพลง เพราะว่ามันพอเราเจอเข้ามาผ่านไปหลายรอบเข้ามาในทุกๆรอบเนี่ยมันความตื่นเต้นเอ่ยความจำเอ่ยทุกอย่างเอ่ยมันต้องมาให้พร้อมกันแล้วก็ทำส่งออกมาให้ดีที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับยังไงครับคุณสลาครับเป็นกีตาร์แล้วนึกถึงศิลปินท่านหนึ่งที่มาจากแบบบ้านๆเหมือนกันเลยแล้วต่อมาเป็นคนดังจนวันนี้เลยคืออาจารย์ดาวบ้านดอนอาจารย์ดาวบ้านดอนในวันที่ท่าน
เริ่มต้นนี่เป็นทรงคล้ายๆกีตาร์นี่เลยเป็นคนทำทุกอย่างด้วยหัวใจรักและไม่คิดหรอกว่ามันถูกหรือผิดยังไงแต่ทำด้วยความสุขแล้วก็แสดงมันออกมาไม่ใช่คนหล่อแต่ชาวบ้านชอบดูคนบ้านครูเขาจะใช้คำว่าเป็นตะเบิงไม่รู้จะดูอะไรแต่ว่าทำทุกอย่างนะมันเป็นตะเบิงมันสนุกมันมีอะไรบางอย่างในความไม่สมบูรณ์มันมีเรื่องน่าดูอยู่กีตาร์มีตรงนั้นนะครับแต่ที่เด่นมากและเป็นต้นทุนที่แข็งแรงจากการฟังมาเพลงที่สองก็คือแก้วเสียงและก็คีย์เสียงร้องเพลงพี่ไม้แบบไม่ต้องลดคีย์เลยและก็ดูเหมือนว่ายังเหลือเราไม่รู้สึกว่ากีตาร์ปีนหรือว่าจะไม่ไหวในแง่ของเสียงนั่นคือเด่นมากและก็การคอนโทรลเสียงก็ดีไปโดยอัตโนมัติไม่แกว่งไม่เพี้ยนส่วนจุดอ่อนก็ยังมองเห็นว่าน่าจะมาจากความตื่นเต้นอยู่ก็คือยังเห็นอาการสั่นและก็อาการรีบสั่นกับรีบนะแต่ทีนี้พอตั้งลำได้ก็มาดีนะครับครูว่ากีตาร์ยังร้องเพราะได้กว่านี้อีกถ้าใจนิ่งและสามารถเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาใช้งานลองสู้ต่อไปนะครับขอบคุณครับเซมิโกและตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการจะต้องตัดสินใจครับวันนี้แชมป์ใหม่ของเราฮะพี่กีตาร์จากอุดรธานีพบกับชีวิตจริงของแชมป์หลังจากที่โค่นแชมป์51สมัยมาได้พบกับโก้ฮะจากโคราชวันนี้อยากหาเงินทุนสักก้อนเพื่อเปิดกิจการกระจกและอลูมิเนียมเป็นของตัวเองฮะดูสิว่าวันนี้แชมป์จะไปอยู่ในมือใครลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกจากครูสลาครับในฐานะที่คราวที่แล้วให้เป็นคนสุดท้ายอันนี้ครูสลาได้เปิดก่อนเลยครับผมมาดูสิว่าใครจะออกนำไปก่อนครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่กีตาร์ครับผมแชมป์หนึ่งสมัยออกนำฮะคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ไทยธนาวุฒิสุดหล่อพี่เอวัดทองวันนี้มากับผมสีทองครับผมสีม่วงม่วงยังไงอะม่วงสุกม่วงสุกไปเลยเหลืองไงโอเคถ้าเป็นชื่อของกีตาร์ฮะเขาคือแชมป์สมัยที่2ทันทีถ้าเป็นชื่อของโกเสมอกัน1ต่อ1และพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่กีตาร์ครับผมแชมป์2สมัยจ้าขอดูแลพี่แอนครับกีตาร์ครับผมเป็นยังไงครับคุณสลาครับนี่เป็นการแข่งขันที่น่ารักมากนะครับเหมือนว่าต้นทุนใกล้เคียงกันมากโก้นะครับต้นทุนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปฝึกลูกข้อก็ฝึกจังไหนเฮ็ดจังเข้าจังสิบ่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าโก้จะร้องได้ดีกว่านี้ครับให้กำลังใจครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ฮะโลแลนด์เนทูรามอบเงินทุนมือกำลังใจให้ 3,000 บาทครับโตครับวันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับที่ได้มาออกรายการดวลเพลงชิงทุนขอขอบคุณโลแลนด์เนทูราที่มอบเงินรางวัล 3,000 บาทให้ผมจะเก็บเงินนี้เป็นเงินสะสมเพื่อเปิดกิจการตัวเองให้ได้ครับหน้าก็ยังไม่หายหนักใจและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์2สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกัน
แต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 บาทแชมป์2สมัยไปเท่าไรดีวันนี้พิสูจน์ตัวเองในฐานะแชมป์ฮะแล้วก็ได้ไปต่อสู่สมัยที่2ฮะนี่เฮ้ยออกแนวซุปเปอร์ฮีโร่อ่ะถ้า 50,000 แล้วท่านี้ติดตลาดแน่นอนคงกลัวแชมป์เก่าน้อยใจอ่ะเนาะเอาล่ะสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทจ้าทุนเดิมมีอยู่ 5,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 10,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยวันนี้ขอบคุณศิลปินรับเชิญของเรานะฮะหลิวจริยาค่ะขอบคุณผู้ชมสำหรับการติดตามมาพบกับเรื่องราวของนักสู้และติดตามแชมป์ของเราได้นะ6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่ๆ